ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆขับเคลื่อนให้โลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมทุกคนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ไม่รู้จบทำให้ยากในการควบคุมดูแลและคัดกรองสื่อที่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กเล็กและเยาวชนที่สามารถโดนชักจูงได้ง่ายจึงตกเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาผลประโยชน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยไม่รู้ตัวเพราะการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการทางด้านสื่อหลายรายนำเสนอสื่อโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมส่งผลทำให้สื่อที่ไร้คุณภาพไหลทะลักเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อการพนันออนไลน์การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพบปะผู้คนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ปัญหาเด็กติดเกมโดยเฉพาะกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาก่อให้เกิดอาชญากรรมการล่อลวงหรือแก๊ง call center ข้อมูลเดือนมกราคม2566คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวันมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 85% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่มีการเข้าถึง 64.4% การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในสังคมจะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างชาญฉลาดรู้เท่าทันกลโกงข่าวเท็จอบายมุขที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลมาจากคำสามคำคือ Media Literacy Information Literacy Digital Literacy Media Literacy คือการรู้เท่าทันสื่อสามารถไตร่ตรองวิเคราะห์โดยใช้เหตุและผล Information Literacy คือการรู้เท่าทันสารสนเทศโดยเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องDigital Literacy คือการรู้เท่าทันดิจิทัลเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกการส่งเสริมทักษะเพื่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาดนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยการใช้เป็นใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาดวิเคราะห์ได้ประเมินเป็นประเมินข้อมูลรอบด้านด้วยเหตุและผลใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในเชิงบวกไม่สร้างผลผลิตที่มอมเมาเยาวชนและสังคมรู้จักนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนั้นเราสามารถเริ่มได้จากการสร้างกรอบป้องกันผ่านการเอาใจใส่เยาวชนและให้เวลากับคนในครอบครัวให้มากที่สุดการเรียนรู้ผ่านสถาบันการศึกษาต่อยอดสู่กลไกทางสังคมที่ดีงามเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ